สวัสดีครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ท่ายูโดในการป้องกันตัวในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็การใช้ท่ายูโดในชีวิตจริงนะครับอย่างอื่นก่อนแรกอย่างแรกเลยก็คือเราต้องสู้ในระยะไกลอย่างเช่นพวกใช้คาราเต้มวยไทยอะไรก็ได้นะครับเราต้องพอมีพื้นฐานบ้างไม่ใช่ว่าจะใช้ยูโดอย่างเดียวเลยสมมติเราต่อยแล้วได้จังหวะเขาฮุกมาอันแรกจะเป็นการฮุกนะครับก็จะยกตรงนี้บังไว้นะครับกดติดกกหูเลยถ้าเราไม่ติดกกหูนะครับเขาต่อยปุ๊บมันอาจจะกระแทกมาโดนเราหรือไม่ก็โค้งมาโดนหน้าเราอีกทีนะครับก็กันดีๆปุ๊บกันปุ๊บทีนี้ทำให้เร็วๆก็คือรวบนะครับมือเปลี่ยนมาจับตรงนี้ให้ทันเร็วกดลงคุมหนีบไว้ใช้ข้อศอกหนีบไว้นะครับให้แขนนี้เราอยู่ในการของเขาอยู่ในการคอนโทรลของแขนเรานะครับส่วนข้างนี้ทางนี้จับข้างบนไว้นะครับตบของจริงก็คือตะปบเลยอย่างนี้รัดไว้เลยครับเขาจะแอนไว้ข้างหลังแล้วกรณีแรกที่เราทำเลยก็คือท่าโอสโตการินะครับคือการทุ่มไปข้างหลังก็คือเตะขานี้เตะขาขวาขึ้นนะครับสับหน้ากดลงตัวกดลงนะครับเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูนะครับปึ๊บแล้วก็ที่อย่าลืมนะครับก็คือลงมาล็อกเขาอย่างนี้เพราะว่าเราสามารถทำอะไรได้ต่อยเขาได้นะครับหรือไม่ถ้าคนทำอาร์มบาร์เป็นก็สามารถใช้หักแขนอะไรได้เองนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอีกกรณีนึงถ้าเราเจอคนที่แบบกรณีที่เราต้องการทำให้เขาเจ็บหนักนะครับก็คือสมมติอยู่ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนนั้นเนี่ยมาดันคางเขาอันเนี้ยไม่แนะนำให้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะเวลาทุ่มจริงอะหัวมันจะกระแทกพื้นเลยเหมือนเป็นการบังคับให้หัวเขาลงไปที่พื้นนะครับอันนี้จะไม่ขอทำให้ดูนะครับสมมติอยู่ในท่านี้ท่าแรกก็คือโอสโตครับท่าต่อไปที่เราสามารถทำได้ก็คือฮาไลโกชินะครับเป็นการหมุนเราใช้ขาช่วยในการทุ่มนะครับหมุนให้เต็มตัวเขาเวลาทำเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับล็อกแขนนี้ไว้แน่นๆหมุนปุ๊บที่ต้องระวังเลยก็คือห้ามให้ขาข้างซ้ายครับมาตรงนี้มากไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซล้มได้นะครับก็คือวางไว้ประมาณตรงกลางๆเข้าครับขาปัดไปข้างๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาห้ามเลยก็คือห้ามเอาหัวปักลงพื้นนะครับเพราะของจริงมันไม่ใช่เบาะยูโดแล้วการเอาหัวปักลงพื้นในยูโดก็ผิดกฎด้วยเราต้องมองไปด้านหลังตรงนี้เราลองทุ่มให้ดูนะครับขาและปัดขาเขาขึ้นนะครับแล้วก็มือดึงนะครับตามองข้างหลังปุ๊บลงมาทับเขาไว้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูอีกทีนึงนะครับครับต่อไปนะครับในกรณีที่เราโดนเขากระชากคอเสื้อเหมือนมีเรื่องกับเขาแล้วเขาเดินมากระชากคอเสื้อครับนี่เสียต้องทำเลยคืออย่าถอยไปตรงๆนะครับให้เราบิดมาฝั่งนี้บิดนะครับแล้วดึงแขนมาร่วมนะครับคือแม้เขาไม่ปล่อยเสื้อเราจับไว้เลยแบบไม่ต้องปล่อยนะครับเราใช้การหมุนตัวนะครับหมุนมาทางนี้เขานะครับมือนี้รัดไว้ขานี้ไปด้านหลังแทงไปด้านหลังนะครับพร้อมบิดเอวท่านี้ง่ายมากครับคนเริ่มแรกก็สามารถทำได้ไม่ต้องใช้อะไรมากครับใช้ตัวหมุนให้เต็มนะครับแล้วก็กิ้งไปหมุนก็รัดเขาไว้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงครับก็ถ้าทางให้ดีครับใช้จังหวะที่เขาพุ่งมาบีบคอนะครับให้แรงที่แรงเขามาข้างหน้าเนี่ยเราหมุนตัวรับเลยดีที่สุดแต่ว่าถ้าไปอยู่ให้เขานิ่งๆเนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วถ้าเราไปอยู่นิ่งๆนะครับใช้จังหวะเขาพุ่งมาปุ๊บครับรัดเขาไว้นะครับเวลาลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งปล่อยรัดเขาคอนโทรลเขาให้ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราเจอคนที่เขาชอบโดนไปปั้มหรือว่าเป็นนักกีฬาจริงๆนะครับแล้วเขาแท็กขาเรามาร่วมนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคืออย่าไปยืนตรงๆเพราะงั้นเราโดนร่วมแน่นะครับก็คือที่จะต้องทำเลยคือมือสอดไปตรงนี้ครับข้างศอกเขาอย่างนี้แล้วพร้อมกับแอนตัวลงเหมือนเราถีบขาไปข้างหลังนะครับพร้อมทำอย่างนี้เดี๋ยวลองให้รู้พี่ดูทำไมตอนแรกเลยต้องทำให้ไวนะครับต้องอ่านให้ออกว่าเขาจะอยู่ดีเขาจะมาเข้ามาแท็กเราต้องดูให้ออกนะครับ
ออกมาอย่างนี้ให้ได้นะครับทีนี้ขาเราจะอยู่ในมุมอย่างนี้ละมุมเฉียงมือเนี่ยจะอยู่ดูมุมนี้ครับมือนี้จะอยู่ตรงนี้เขาเปลี่ยนจากมือที่อยู่ตรงนี้มารัดใต้คางเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวหันในมุมเนี่ยมือข้างนี้นะครับจับเอาไว้นะครับดึงเข้าหาตัวนะครับพร้อมกับถีบขาไปข้างหลังนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะยอมเองนะครับเพราะว่ามันเป็นท่ารัดที่แน่นมากแต่อีกกรณีนึงถ้าเขาสมมติเราไม่ทันแล้วเราโดนเขาแท็กแล้วเราล้มไปแล้วครับเราไม่ทันเราไปข้างหลังสิ่งแรกต้องทำเลยคือเก็บคอให้ดีครับเพราะฉะนั้นหัวเรากระแทกพื้นท่านี้อันตรายมากลองให้พี่ดูดึงแล้วผมล้มจริงดูปึ๊บเนี่ยพอทำลงมาอย่างนี้ปุ๊บสิ่งต้องทำเลยคือต้องรัดคอคอยได้นะครับต้องรัดคอคอยได้แล้วก็ทำเหมือนเดิมมือเหมือนเดิมนะครับเอาขาตรงนี้ช่วยเกี่ยวยืดออกเอาขาที่เกี่ยวตัวเขาครับถีบไปข้างหลังเพราะเอามือดึงขึ้นมาแอนตัวขึ้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวท่าแท็กขาท่าหนึ่งแล้วก็จะมีสำหรับคนที่เล่นยูโดเป็นจะมีท่าหนึ่งชื่อท่าซูมิไกอิชินะครับสมมติพี่ดูแท็กขาเหมือนเดิมปึ๊บเราซูมิไกอิชิคือการนอนไปข้างหลังแล้วถีบเขาไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเอามือจับไปที่กางเกงเขาก็ได้ดึงขึ้นมาล้มตัวลงไปเก็บหัวดีนะครับแล้วก็ขางัดขึ้นมาคว่ำที่ตัวเขานะครับเวลาลงอะครับต้องลงช้าๆค่อยๆลงนะครับลงไม่ใช่ลงช้าแต่ว่าค่อยๆไหลลงไปไม่เอาแบบหงายลงไปเลยอย่างนี้เราหัวกระแทกพื้นเราน็อกก่อนเขาใช้ขาบิดมาทางไหล่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูรอบนึงเร็วๆนะครับเสร็จแล้วเอาเข่าแทงเขาเอ๊ะกดเขาอยู่นะครับครับก็จบแล้วเท่ากับการใช้ยูโดในการป้องกันตัวนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ